เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ชามนะครับซึ่งวันนี้มีอยู่กับกิจแล้วก็พี่ไอซ์นะครับผมนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เว้ยเรามาทำอะไรพี่รู้ป่ะทำอะไรพี่วันนี้เรามาทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือเราสามารถใช้บล็อกในการสร้างบ้านได้นะครับแล้วซึ่งเราสร้างบ้านได้หลากหลายมากนะครับข้างบนก็จะเป็นขายตรงนะครับนอกจากขายตรงที่เราจะขายตรง MSI ในวันนี้แล้วเราต้องมีขายตรงแมปด้วยนะฮะดูสิสุดยอดไปเลยโอ้เย่มาลงล่างเออพี่อย่าซนมาดีก่อนฮะแน่นะโอเควันนี้นะครับเราสามารถเอาบล็อกมาสร้างบ้านได้ซึ่งการสร้างบ้านวิธีการคราฟนะครับผมก็จะดูในตารางได้เลยนะครับว่าใครสร้างบ้านเป็นรูปแบบไหนได้ก่อนกันนะครับผมไปพี่เราไปตัดไม้มาลองทดสอบดูนะครับผมเซฟคนไหนนะครับพี่อยากสร้างบ้านให้เก่งเล่นนะครับไม่เก่งเหมือนพี่นะครับเรามีหูฟังมาแนะนำนะครับวันนี้นะครับเรามีหูฟัง GH50 นะครับผมหูฟัง MSI นะครับซึ่งน้ำหนักเบานะครับผมคือผมใส่มานานก็ยังไม่ปวดหูอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผมนะแล้วก็สามารถปรับสลาวเป็น 7.1 ได้นะครับ 7.1 สลาวคืออะไรพี่ไอได้ยินเสียงรอบระยะครับใช่ครับก็คือแบบว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนที่เราเคยได้ยินเราจะได้ยินครับใช่ครับผมนั่นแหละครับคือ 7.1 ครับผมและราคานั้นย่อมเยาว์นะครับทุกคนครับก็สามารถไปหาซื้อมาได้เลยนะครับผมที่ร้าน MSI หรือว่าลิงก์ใต้ description เลยนะจ๊ะร้าน MSI ก็คือร้านขายอุปกรณ์คอมทั่วไปนั่นแหละนะป่ะเริ่มการสร้างบ้านดีกว่าพี่เราต้องไปตัดต้นโอ๊กครับผมคิดว่าบ้านส่วนใหญ่ใช้โอ๊กคำเว้ยขอขวานเลยครับพี่มอนเราไม่มีขวานครับเราก็ต้องที่รู้จักคำว่าคนเราถ้าเกิดอยากจะเติบโตต้องรู้จักคำว่าลำบากก่อนรู้จักคำนี้ป่ะอ๋อลำบากในการพิมพ์เกมวันหนึ่งนะลำบากที่ต้องไม่ลำบากที่ต้องขายตรงเอาละไม่เป็นไรพี่เราต้องใช้ความสามารถของเราถึงแม้จะมีน้อยนี่ก็ตามทีนะในการนั่งตัดมุงตัดไม้ไปเรื่อยๆน้องๆครับพี่มีเรื่องจะบอกในคลิปนี้ด้วยนะเนี่ยแม่พี่รู้ว่าคนเราควรจะมีการพักร้อนนะพี่เชื่อป่ะกิจคิดว่าเราควรมีการพักร้อนไหมครับคนเราควรจะมีครับก็เพื่อเบาสมองใช่ครับประมาณเดือนหลังที่น้องๆเปิดเทอมสักเดือน6เนี่ยพี่จะไปหยุดพี่จะหยุดลงคลิปไปสักแป๊บนึงก็คือไม่ได้หยุดแต่ลงคลิปน้อยลงแบบอาทิตย์ละ 3-4 คลิปอะไรเงี้ยเออจะจ้างคนตัดแล้วเหรอแต่นั่นแสดงก็คืองดจ้างคนตัดเป็นสักระยะนึงสักเดือนนึงนะเพราะว่าเป็นการพักสมองพักผ่อนคนไหนโดนนะเออขอดูก่อนมันมีอยู่2คนน่ะเนาะเออเนาะก็นั่นแหละเรา2คนนั้นน่ะผลกระทบทั้งคู่นั่นแหละครับไปทั้งคู่แล้วกันเนาะแล้วที่บอกเลยก็คือว่าเราอาจจะมีพักร้อนมากนะครับหมายว่าผมคิดว่าผมไม่ได้พักร้อนมาเป็นเวลานานมากคือแบบผมทำวันตอนแรกผมกะว่าผมจะทำวันละ2คลิปแค่ตอนช่วงปิดเทอมด้วยปิดเทอมเล็กแต่ปิดเทอมเล็กก็คือเดือน11แล้วนี่ผ่านไปเดือน3ผมก็ยังลงมาละ2คลิปเหมือนเดิมก็คือแบบตอนแรกกะว่าจะพักร้อนไงแต่แบบเออมันมีโควิดมีอะไรก็ลงไปเถอะแล้วแบบเออติดพันแล้วก็มีงานจ้างด้วยงานจ้างนี่มาก็โอเคกูลงก็ได้แบบเหนื่อยอะเนาะงานจ้างไปงานจ้างมาอีสักพักนึงเอ้ยทำไมวะทำไมเลยครับเยอะขนาดนี้วะรู้เลยอะรู้เลยว่าเราไม่มีเงินแล้วใช่มาเฮ้ยพี่เราจะสร้างบ้านแล้วเว้ยเนี่ยกูสร้างบ้านแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราทำการคราฟบ้านมาแล้วนะครับทุกคนบ้านแรกนะครับปุ๊บบ้าอ้าวนี่ไงเฮ้ยเราบนบ้านตัวเองเรามีอยู่มันอยู่ข้างหลังอยู่ในบ้านเข้ามาแล้วมีอะไรไม่ในบ้านในบ้านไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่กล่องโง่ธรรมดาครับผมโอ้พระเจ้าเชื่อในบ้านกูจริงหรือบ้านกูปลอมมันเนี่ยอะไรพี่แม่งอุปกรณ์แต่ละอย่างทำไมอ่ะหายเลยอะไรนะหายยากว่ะอุปกรณ์แม่งไหนอุปกรณ์หายยากไงครับไหนหายยากไงก็ไม้ขนแกะโอ้มันจะไปยากอะไรครับคุณไอ้พี่เฮ้ยเอาบ้านเดียวก็บ้านเดียวกูนี่นี่พี่ดูบ้านนี่มีที่มันมีขนแกะพี่เดี๋ยวเฮ้ยพี่ไอ้กิจมันกิจก๊อปป่ะพี่โอ้มากก๊อปป่ะใครวางก่อนเดี๋ยวก่อนพี่วางก่อนไงบ้านขนแกะพี่ยังไม่วางเลยโอเคทุกคนมาเรามานี่ดีกว่าครับเรามาทำการรีวิวบ้านดีกว่าครับผมกิจสร้างแคมปิ้งเฮ้ยกิจสร้างแคมปิ้งเฮ้ยสุดยอดเลยกิจป่ะเรามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่ดีกว่าเพื่อด้วยบอกว่าเราจะดูวิธีการสร้างแต่ละบ้านกันนะครับผมมาอันดับแรกคือบ้านทะเลทรายนะทุกคนนะบ้านทะเลทรายคือเราต้องใช้ทรายสามอันอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นแซนด์สโตน3อันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นโอ๊กแพลงสามอันอยู่ข้างบนไอ้กิจสร้างให้หน่อยดิโอเคครับตอนนี้เราบ้านทะเลทรายมาแล้วทุกคนมานี่ออกมาก่อนเราไปเปิดใกล้ย้ายออกมาเร็วพี่เร็วออกมาอย่าให้ต้องจุงเชือกนะพี่ไอ้อย่าให้ต้องจุงเชือกว่ะนี่ครับผมออกมาแล้วว้าวมันดูเล็กจังก็เป็นบ้านเล็กๆอ่ะเหมือนแบบเป็นบ้านพักตากอากาศอะไรอย่างงี้มั้งดูดิไอ้เนี่ยมันก็สวยอยู่นะถ้าเกิดจากการที่ดูวิธีการสร้างเนี่ยเออมันก็ได้อยู่แหละมันก็โอเคก็ได้อยู่คุณเกศครับคุณจะเลือกบ้านไหนครับคุณเกศเดี๋ยวผมจะทำภูเขาไฟไปหนึ่งพี่เฮ้ยมีภูเขาไฟด้วยเหรอมันเป็นบ้านภูเขาไฟเฮ้ยบ้านภูเขาไฟเหรอพี่ดูดิเราสามารถใช้หินนะครับผมไม่หินเผานะครับ2อันนะครับผมแล้วก็กล่องไว้ตรงกลางนะครับข้างล่างข้างบนนี่เป็นแมกมานะครับซ้ายขวาเป็นอะไรนะแท้งไอ้แพงใช่ครับเขาบเอ้ยกิจกูทำเสร็จแล้วอ่ะกิจไปทำไปทำอื่นก็ได้นี่ครับผมบ้านหลังลาวาก็จะมีแบบลาวาข้างบนเลยเว้ยคือแบบเป็นบ้านสวยอยู่นะหลังลาวากิจมึงเลือกได้ดีมากเลยแต่แค่ประเด็นหลักคือมันจะลาวามันเผาไม้ได้ไงนี่คือประเด็นหลักเว้ยประเด็นหลักมีแค่นี้แหละแล้วข้างในเสร็จทำเป็นไม้อีกมันก็ใจคนดีไซน์เลยว่ะแต่มันก็ไม่เป็นหรอกไม่น่าจะเผาโดนหรอกมั้งเนาะกันไงเออมันเป็นการที่แบบออกศิลปะให้มันตัดกันเว้ยพี่ใช่แต่ไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะไหม้หรือเปล่าศิลปะจริงเหรอวะศิลป
่าที่ไม่คำนึงนี่พี่เรามีแบบบ้านฟาร์มเกษตรกรด้วยครับผมก็คือใช้น้ำถังหนึ่งไว้ทุกคนน้ำถังหนึ่งแล้วก็เป็นเฮเบลนะครับเฮเบลใช้เยอะมากแล้วก็ใช้เป็นเดิร์ทนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะหอคอยเหรอพี่หอคอย9ชั้นหอพี่ไอกระจอกพี่ดูของผมนี่นี่หอเราขอสำรวจหอคอยพี่ไอก่อนหอคอยพี่ไอนะครับโคตรหลายชั้นด้วยโอ้โหมึงขึ้นยากจังวะโอ้ไอ้เดี๋ยวมันก็ดีนะเป็นแบบดีไซน์ในการทำก็โอเคอยู่นะเฮ้ยกิจทำอะไรกิจพี่ดูกิจดิเอ้ยเดี๋ยวบ้านผมนี่บ้านโมเดิร์นเหรอก็สวยไหนประตูอะข้างล่างเลยพี่ไหนประตูมีประตูพี่มันให้มาให้โอ้บ้านไม่มีประตูบ้านฟรีไฟไม่ใช่อันนี้คืออะไรกิจทำไมตัวนี้มืดทำไมตัวนี้มืดไม่ปกติไม่มีทอดปากหรอมอนเตอร์เกิดนะกิจถักคะแนนเฮ้ยไงกิจขึ้นมาพี่ขึ้นมาดูข้างบนไม่มีพระไม่มีทอดครับผมไม่มีทอดเลยพี่ข้างบนโคตรมืดเลยดูดิพี่ไอ้ทำไมคะแนนโอ้เหมือนโดนแบบคุณครูแบบสั่งกันบ้านแล้วแบบลายมือไม่สวยหักคะแนนโอเคทุกคนสรุปบ้านกิจผมไม่ให้ผ่านแล้วกันนะบ้านนี้บ้านกิจไม่ผ่านเพราะไม่มีประตูแค่นั้นแหละกับบ้านฟรีไฟเฮ้ยแต่ฟรีไฟก็สนุกนะเกมโดนด่าก็ได้ข่าวว่าลบเพชรไม่มีใครว่ามาลบเพชรอะไรครับคุณพูดเงี้ยฟรีไฟผมได้ไงเกมเขาออกจะเป็นเกมอันดับต้นๆของเขาลบเพชรเพราะมึงไม่ยอมจ่ายเกินว่ากว่าว่างนู่นอ้างนี่เขาเป็นเกมอันดับต้นๆของประเทศที่สามมันนะเว้ยเอ้ยนี่เราสร้างฟาร์มมาแล้วดูทุกคนฟาร์มไม่ได้เป็นแบบข้างในก็เป็นบ้านเว้ยตรงนี้คืออะไรไม่ดูเฟอร์แนนซ์ฟาร์มที่สวยมากเลยนะจริงผมพูดตรงๆนะฟาร์มที่สวยนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการทำนะเพื่ออะไรประหยัดเนื้อที่ที่แบบไม่มีความประหยัดที่อะไรมันไม่มีความประหยัดมันไม่มีความอะไรเลยเว้ยคือมันเป็นฟาร์มที่เน้นสวยอ่ะเข้าใจคำนี้ป่ะเน้นสวยแต่ไม่เน้นการใช้งานนี่พี่มีประตูแล้วพี่มีประตูแล้วบ้านนี้คุ้นป่ะเหมือนบ้านที่มันเคยเอามาดามากันในกลุ่มป่ะวะกลุ่มไปครับอ่ะเออเหมือนอยู่มีประตูมีประตูแล้วเฮ้ยมีประตูบ้านที่ไฟแล้วไม่ใช่ผมว่าพี่ไอต้องมีปัญหาผมอันนี้ก็เป็นเตียงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบพูดตรงนะการใช้งานของบ้านเนี้ยดูแบบใช้งานไม่ได้อ่ะบ้านหลังกระปิดนึงมันกระปิดเดียวมันก็น้อยไปอ่ะกิจไม่ผ่านเฮ้ยคือการประหยัดเนื้อที่ไงจะทำอย่างอื่นต่อได้ไงทำฟาร์มงี้ไงมึงใช้หลักการอะไรนี่โลกไม้ค้าไม่ใช่โลกจริงไม่มีประตูเท่ากับไม่สวยเออประตูเท่ากับไม่สวยพี่ว่าบ้านหลังที่สวยป่ะพี่บ้านที่แบบเรามาคราฟของอ่ะเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยประตูพี่กูทำอะไรอยู่นี่อ่ะสวยไอพี่ไอทำบ้านอะไรไปแล้วนะอันนี้เฮ้ยเราต้องทำอันนี้ดิอันนี้ดูสวยนี่ทำแล้วมาร์กไว้ไหมเออเนาะอันนี้ทำแล้วก็ต่อยไอบ้านมีบ้านต้นไม้ด้วยดูดิเฮ้ยต้นไม้อ่ะเออความฝันไม่เด็กคือเด็กๆผมก็เคยฝันว่าผมอยากมีบ้านต้นไม้ไปทุกคนเสร็จแล้วคือบ้านต้นไม้เป็นอะไรที่แบบเป็นแค่ความฝันอะผมไม่รู้จะเป็นจริงด้วยนะทำอะไรนะคุณเกศกำลังคราฟบ้านพี่ทับไก่ตายอีกโอเคครับผมเราได้บ้านต้นไม้มาแล้วทุกคนบ้านต้นไม้นี่วิธีการคาร์ฟต้นไม้นะครับก็อย่างนี้นะครับเรามาดูบ้านต้นไม้กันดีกว่าไหนกิจทำอะไรอยู่เนี่ยพี่ไอ้ทุบตู้ทิ้งไว้พี่ไอ้ไหนขอดูบ้านกิจหน่อยครับไม่ประตูมันมีพี่แต่ว่ามันมีคนบางคนทุบไปพี่เนี่ยพี่ไอ้ทุบต้นไม้โอ้ฝนตกเลยกิจดูดินี่ๆๆอันนี้บ้านดูบ้านต้นไม้นะครับบ้านต้นไม้ของเรานะครับผมนี่เออบ้านหลังนี้แม่งสวยจริงนะเว้ยเฮ้ยมันสวยจริงนะมันเอาไปใช้งานได้จริงนะบ้านเนี้ยแต่ผมกำลังกลัวอย่างนึงนะบ้านเนี้ยมันมีความสามารถพิเศษมันมีความพิเศษอย่างนึงเว้ยฟ้าผ่าคือฟ้าผ่าปุ๊บไปทั้งหลังเลยนะไม่อยู่แล้วนะพายหมดเลยนะเพียงเดียวนั่นแหละคือเข้าใจว่าอารมณ์แบบฟ้าผ่าปุ๊บแบบพายเลยนะทั้งหลังอะตรงนี้นะไอ้ลูกที่แบบถึงข้างบนแล้วไม่มีหลังคาทั้งเทใช่ป่ะเออมันดูผมก็ชอบตรงเนี้ยคือแบบมันให้อารมณ์แบบเรามันตั้งตากฝนแบบชิวๆอะฝนชิวๆไม่ชิวอ่ะเหี้ยฝนตกมาไข้แดดไม่ฝนต่างจังหวัดไงก็จะแบบฝนต่างจังหวัดก็จะเป็นฝนที่ดีหน่อยฝนกรุงเทพก็ได้ฝนที่ดีหน่อยจริงๆมาเราสามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเฮาส์แต่ละอันเนี่ยคือเราสามารถที่จะสร้างอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เราสร้างอะไรไปแล้วนะรีเสิร์ชเฮาส์วูดเฮาส์วูดเฮาส์แล้วมันจะมีบอกไซส์นะครับว่าเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะครับผมนะทุกคนนี่พี่ไอ้ดูนี่โมเดิร์นเฮาส์แบบอันใหญ่อ๋อของพี่ไอ้นี่หว่าทำนี่บ้านใหญ่จริงๆมันมีอีกเยอะแยะเลยนะครับมีโอเวนทัลนะครับผมเคฟเบสเคฟเบสคืออะไรอ่ะพิมพ์ดูดิยายดูดินี่ไงดันเจียนอ่ะไม่ใช่เออว่ะดันเจียนนี่ไงเหมือนเป็นบ้านที่ทำจากดันเจียนเว้ยเฮ้ยบ้านนี้สวยบ้านนี้สวยให้ผ่านปะบ้านเนี้ยผ่านได้ด้วยนะผ่านนะอ้าวอันเดียวกันนี่ว่ะอะไรกิจผมกับปันมาอันเดียวกันนี่ว่ะเพื่ออะไรครับคุณต้องเล่นแบบผมเหรอครับอันนี้โอเวนทัลครับผมเป็นบ้านอะไรอ่ะมันไม่มีประตูบ้านนี้ดูสวยว่ะดูดิมีประตูประตูอยู่มีประตูด้วยนี่โอ้อะไรกิดมันไม่มีเนี่ยเนี่ยครับผ่านว่าเราก็ไม่เหลือแล้วนะพี่เนาะไม่น่ามีแล้วนะไม่น่ามีแล้วนะจากบ้านนะครับผมก็คือบ้านแต่ละอย่างก็คราฟได้นะครับอันนี้คือได้เกิดสมมติว่าเราเอาหมอดนี้มาใส่ในเกมจริงๆนะผมว่ามันก็แบบโอเคนะคือช่วยเราได้เยอะอยู่นะเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจสร้างบ้านใช่ครับหมอผมเนี่ยผมก็หนึ่งคนที่ขี้เกียจสร้างบ้านคือเวลาสร้างบ้านผมสร้างบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่มีใครเป็นบ้างก็กดไลค์นะครับผมนะโอเคสำหรับหมอดนี้เป็นไงก็ผมไม่ได้นะครับผมได้เกิดชอบอะไรพี่ไม่
ไม่ยินเสียงเลยอ่ะหูฟังไม่มีเสียงอ่ะพี่ซื้อหูฟังใหม่ดินี่ก็ผมหูฟังนี้นะครับมันคือหูฟัง MSI นะทุกคนนะหูฟัง MSI นะครับรุ่น GH50 นะครับผมสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับผมใต้ดีคริปชั่นนะครับหรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปแค่วันนี้สวัสดีครับไปละบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ